เจอกันอีกครั้งนะคะกับรายการส่องผู้เข้าประกวด MUT 2020ค่ะวันนี้เราก็จะมาส่องผู้เข้าประกวด2คนนะคะซึ่งเคย represent ประเทศไทย from the world to the universe เราไปเจอกันเลยค่ะWhen marimba rhythms start to play, dance with me, make me sway. Like a lazy ocean hugs the shore, hold me close, sway me more. สวัสดีค่ะแอมนิดกมลเกตพงศ์นะคะอายุ25ปีจบปริญญาตรีจากมหาวิทยาลัยกรุงเทพค่ะแอมก็เป็นนักกีฬาลีลาทีมชาตินะคะไปแข่งที่เติร์กเมนิสถาน2017ค่ะอ๋อแบบนี้ก็คือไม่เคยมีประสบการณ์ประกวดมาก่อนเลยจริงๆแล้วไม่มีค่ะเดินสายนักกีฬาโดยเฉพาะเลยเน้นความแข็งแรงออกกำลังกายค่ะสวัสดีค่ะสายเอี่ยมค่ะกีรติกาจารุรัตน์จามรอายุ25ปีค่ะผลงานที่เคยผ่านมานะคะเคยประกวดMiss Intercontinental Thailand นะคะ2013ค่ะแล้วก็ไปประกวดต่อที่ประเทศเยอรมันค่ะแล้วก็อีกผลงานนึงนะคะก็คือเคยประกวด Miss International Thailand 2018ค่ะแล้วก็ไปประกวดต่อที่ประเทศญี่ปุ่นค่ะตอนนี้เอ็มก็เป็นนางแบบแล้วก็นางงามโดยเฉพาะเลยเพราะว่าตั้งแต่เด็กจนโตก็คือจะชอบประกวดนางงามมาตั้งแต่เด็กค่ะกลับไปที่พี่แอมนะคะได้ข่าวว่าพี่เคยเป็นนักกีฬาทีมชาติใช่ไหมครับทำไมถึงตัดสินใจมาประกวด Miss Universe คะก็แอมเคยรับใช้ชาติในฐานะนักกีฬามาแล้วนะคะแอมรู้ว่ากว่าที่เราจะมีธงมาแปะอยู่ที่หน้าอกอ่ะมันยากแค่ไหนเราต้องคัดระดับภาคระดับจังหวัดระดับประเทศถึงจะไประดับโลกได้แอมเลยอยากมีโอกาสในการมารับใช้ชาติในฐานะ Miss Universe ค่ะ Oh my god ตอบที่ดีมากเลยค่ะเนี่ย แล้วพี่สายเอี่ยมล่ะคะเป็นท็อป15ของ Miss International ใช่ไหมคะใช่ค่ะต้องบอกก่อนเลยว่าจริงๆแล้วสำหรับผู้หญิงหลายๆคนที่เป็นนางงามนะคะเวที Miss Universe Thailand ก็ถือว่าเป็นเวทีนึงที่แบบมันเป็นอันดับหนึ่งในใจของเราอยู่แล้วแล้วตอนที่เราประกวด Miss Intercontinental ตอนนั้นก็เพิ่งอายุ17ปีแล้วก็มาประกวด Miss International ก็คือตอนอายุ23ปีซึ่ง2เวทีนี้มันก็เหมือนประสบการณ์ที่เราได้ผ่านมาคือเหมือนเราได้เก็บเกี่ยวประสบการณ์ที่ผ่านมาซึ่งแต่ละเวทีอ่ะมันจะมีเหมือนความผิดพลาดที่เกิดขึ้นแล้วก็มันเหมือนเป็นช่องโหว่สำหรับตัวเราแล้วก็พอชิเปียนได้เปิดโอกาสเนาะเวที Miss Universe Thailand ใน2020ว่าใครก็ได้คุณจะมาจากไหนเป็นมีแฟนคลับหรือไม่มีมาประกวดก็ได้ใช่เรียวยูมาประกวดมันถือว่าเป็นโอกาสนึงที่เราแบบจะได้ทำมันเราก็เลยใช้โอกาสนี้นี่นะคะที่จะใช้แบบประสบการณ์ที่ผ่านมาแล้วก็ช่องโหว่ที่มันเคยเกิดขึ้นนำมาปรับปรุงแล้วก็แก้ไขทำให้มันให้ดีในเวที Miss Universe Thailand 2020ค่ะดีมากเลยค่ะอีกคำถามนึงนะคะคืออยากจะรู้ว่าพวกพี่ๆprepare นานไหมคะก่อนที่จะแบบมากรอกไปสมัครของ Miss Universe Thailand ปีนี้ค่ะสำหรับพี่สายเอี่ยมนะคะว่าแบบเตรียมตัวนานไหมถามว่าเตรียมตัวไม่นานเท่าไหร่ค่ะแต่เรามีความพร้อมอยู่แล้วความพร้อมเสมอสำหรับการที่จะเป็นนางงามคนหนึ่งเนี่ยมากกว่าค่ะแบบพร้อมในใจอยู่แล้วแบบว่าใช่ใจพร้อมกายมันจะพร้อมไปด้วยนะของแบบนี้ต้องใช้ฟีลลิ่งค่ะติดมากพี่ติดมากส่วนตัวแล้วคือติดตามมาตลอดอยู่แล้วค่ะแต่ว่าด้วยความที่ก่อนหน้านี้ค่ะค่านิยมคือเราตัวเล็กไปอะไรไปผิวเข้มเอ่ยอะไรเอ่ยแต่โลกปัจจุบันมันเปลี่ยนไปเรื่อยๆทำให้เราคิดทบทวนต่างๆสิ่งที่เราอยากจะเป็นมาตลอดแล้วเราก็รู้สึกว่าโอเคมันถึงเวลาแล้ว Real You Real Universe ใช่แล้วเรามาได้แล้ว Real You เลยนะปีนี้ค่ะแล้วปีนี้ Miss Universe ของเราอ่ะก็มีมอตโต้ใหม่นะคะซึ่งเป็น Real You Real Universe ก็เลยอยากจะรู้ว่า Real You ของพวกพี่ๆเนี่ยคืออะไรหรออะไรคือตัวตนที่แท้จริงของพวกพี่ๆก็สำหรับแอมนะคะ Real You ก็คือเราโชว์ความเป็นตัวเองความมั่นใจความแข็งแรงความสตรองในการเป็นนักกีฬามาปรับใช้กับการที่สวยยังไงให้แข็งแรงและมีความอดทนค่ะโอ้ดีมากเลยพี่สายเอี่ยมล่ะค่ะสำหรับพี่นะคะ Real You ก็คือว่าความเป็นตัวของตัวเอง
นั่นก็คือความเป็นตัวตนของตัวเองจริงๆที่แบบไม่ได้ปรุงแต่งหรือไม่ได้เฟกค่ะอ๋อมันก็ตื่นมาก็เป็นแบบนั้นใช่เราเป็นยังไงเราก็เป็นอย่างนั้นเราอยากพูดอะไรเราอยากทำอะไรเราก็ทำนั่นคือแบบเรียลยูของพี่ซึ่งในตัวตนของพี่เองจริงๆก็คือว่านอกจากความเป็นตัวของตัวเองแล้วมันก็คือพลังค่ะพลังที่มีอยู่ในตัวเองที่เราแบบพร้อมที่จะแบบสู้หรือว่าขับเคลื่อนความฝันของเราให้มันพัฒนาไปให้ก้าวไกลกว่าเดิมอะค่ะโอ้ my god เอาจริงสองคนนี้ตอบได้ดีมากเลยนะคะก็เลยอยากจะรู้ว่ามาเพื่อมงหรือเปล่าคะส่วนตัวเรามาเพื่อมงค่ะแต่ถ้าเกิดว่าไม่ได้ก็ไม่เสียใจนะคะเพราะว่าเราได้ทำเต็มที่แล้วเพราะแอมทำทุกอย่างเต็มที่จริงๆมาเพื่อมงค่ะพี่ละค่ะถ้าถามว่ามาเพื่อมงไหมทุกคนต้องตอบอยู่แล้วว่ามาเพื่อมงเนาะเพราะว่าถ้าเราหวังมงกุฎปุ๊บเราจะมีแรงขับเคลื่อนในการแบบสู้ในการแสดงตัวตนของเราออกมาให้มันดีแต่ถามว่าเราจะได้ไม่ได้มันคืออีกเรื่องนึงเพราะว่าเหมือนเราได้แข่งขันกับตัวเองอะค่ะเราได้พัฒนาศักยภาพของตัวเองซึ่งมันเป็นสิ่งที่แบบดีสำหรับตัวเราอยู่แล้วค่ะโอ้ my god แอบเข้าใจความรู้สึกของพวกยูมากเลยเพราะตอนแรกก็รู้สึกเหมือนกันเลยแบบนี้โอเคคำถามอีกอันนึงนะคะก็คือว่าใครคือนางงามในดวงใจของพวกพี่ๆคะชอบฟ้าใสค่ะปีล่าสุดเลยโอ้ปวินสุดาใช่คือความคิดเขาดีมากแล้วเขามีแพชชั่นที่ชัดเจนแล้วเรารู้สึกว่าเราเห็นเขาอะเราอยากจะเป็นแบบนี้หรือว่าเขาเป็นอินสปิเรชั่นให้เรารู้สึกว่าเราทำได้นะใช่ก็เป็นนักสู้เหมือนกันใช่เขาเป็นนักสู้เหมือนกันแล้วเรารู้สึกว่าใช่ก็เป็นแรงบันดาลใจค่ะแล้วพี่ใสเอี่ยมล่ะคะสำหรับพี่ใส่ยามเองนะคะก็คือ Catriona Gray ค่ะเพราะว่าเขามีความเป็นนักสู้ตั้งแต่แรกเลยคือเคยประกวดมาแล้วหลายเวทีแล้วก็ยังมีความพร้อมที่แบบจะพัฒนาตัวเองเพื่อสู้ต่อซึ่งอย่างที่เห็นเลยที่ผ่านมานะที่เขาได้มงใหญ่เนาะเขาก็จะมีคำติที่เขาได้รับแต่เขาเอาคำติชมนั้นอะมาเหมือนเป็นพลังให้ตัวเองอะแล้วมัน Final Walk คือแบบนี่แหละคือฉันมันคือพลังอะแบบออร่าใช่คือแบบมันคือไฟเตอร์จริงๆอ่ะเป็นนางงามสายไฟเตอร์อ่ะแล้วเราก็เหมือนแบบใช้ความเป็นไฟเตอร์ของเขาอ่ะมาผลักดันให้ตัวเองอ่ะสู้ต่ออีกครั้งหนึ่งเนี่ยนะคะพวกพี่ๆก็ถือว่าตัวเองเป็นไฟเตอร์ใช่ไหมค่ะแน่นอนเนาะใช่ค่ะโอเคก่อนมาประกวดพวกพี่ได้แบบส่องใน Facebook หรืออะไรไหมคะเหมือนกับว่าได้ไปดูแรงกิ้งของพวกที่มาสมัครนะคะแล้วกลัวไหมตอนที่เห็นแบบอาจจะเป็นตัวเต็งแปะไว้ในพันทิปหรือแปะเอาไว้ใน Facebook Page อะไรอย่างเงี้ยค่ะมีความกลัวไหมคะเอาตรงๆนะคะแอมไม่ได้ดูเลยเพราะรู้ว่าตัวเองเนี่ยเป็นคนที่ถ้าเกิดว่าเราเห็นอะไรแบบนี้เราจะกดดันตัวเองแล้วไม่ชอบกดดันตัวเองเพราะรู้ว่าเวลาเรากดดันตัวเองมันทำให้ทุกอย่างมันแย่ไปหมดเราก็เลยโฟกัสแค่ตัวเองแล้วก็มั่นใจฝึกฝนตัวเองไปเรื่อยๆค่ะดีมากค่ะแล้วพี่ล่ะคะสำหรับพี่เองก็คือว่าเราเห็นโพต่างๆนานาแล้วใน Facebook ใน IG อ่ะเราก็รู้สึกว่ามันต้องมีความกดดันอยู่แล้วแหละในการที่เราจะสู้กับเขาน่าจะเอาอะไรดีที่จะเป็นเอกลักษณ์ของตัวเองมาสู้กับเขาต่ออะไรเงี้ยแต่เราเอาความกดดันนั้นอ่ะมามองว่านางงามแต่ละคนเขามีสายแข็งมีจุดแข็งอะไรพอเรารู้ปุ๊บว่าเขามีสิ่งนี้เราเอามาพัฒนาตัวเองว่าเราจะทำยังไงก็ได้ให้เรามีเอกลักษณ์หรือมีความที่แบบเหนือกว่าเขามันคือเหมือนแบบทุกอย่างอ่ะเรามองสิ่งที่มันกดดันอ่ะให้มันเป็นพลังตัวเองดีกว่ามี strategy ด้วยนะคะเนี่ยใช่ใช่ strategy อ่ะต้องคอยดูโอเคโอเคมีน่าอยากรู้อีกนะคะว่าแบบว่าพวกพี่ๆอ่ะมีฟันแฟกอะไรเกี่ยวกับตัวเองที่อยากจะแบ่งให้แฟนนางงามได้รับรู้หรือเปล่าเหมือนกับว่าอะไรที่แบบสนุกหรือแบบโดดเด่นหรือ past experience เก่าๆอย่างเงี้ยค่ะเล่าให้ฟังหน่อยได้ไหมคะจริงๆแล้วแอมเป็นคนที่ energy เยอะมากสนุกสนานชอบแบบใช้พลังงานไปเรื่อยๆค่ะ ในวันหนึ่งวันนี่คือแบบเป็นคนสนุกค่ะ เป็นคนสนุกคุยด้วยเราจะสนุก นี่คือ fun fact 1ค่ะ2ล่ะคะ2คือเป็นคนที่มีความมุ่งมั่นนะคะถ้าเกิดว่าทำอะไรแล้วทำจริงโฟกัสเป็นอย่างเป็นเรื่องค่ะโอเคค่ะแล้วพี่ล่ะคะพี่ใส่ค่ะก็สำหรับพี่เองถ้ามองให้เห็นเป็นภาพแบบง่ายๆเนาะก็คือในเรื่องของสีดีกว่าสมัยก่อนเนี่ยเอี่ยมจะเป็นคนผิวขาวเนาะแล้วเวลาที่จะเลือกสีในการใส่ชุดเนี่ยเราก็จะมองว่าพอเราเป็นคนขาวเราใส่สีพาสเทลดีเราเลือกสีชมพูก่อนเลยแต่ใจจริงๆแล้วอ่ะชอบสีฟ้าซึ่ง
แต่ก่อนเราเลือกสีชมพูอ่ะเพราะว่าเราอยากให้คนที่เขามองเราอ่ะคือชมเราไงใส่แล้วสวยเนาะขาวเนาะมีออร่าขับผิวแต่ถ้าเป็นตอนนี้นะคะณตอนนี้เอ็มจะเปลี่ยนค่ะเอ็มจะใส่สีฟ้าเพราะว่าสีฟ้ามันคือสีที่เราชอบนั่นมันก็โยงเข้ามาถึงว่าเรียวอยู่ความเป็นตัวของตัวเองความเป็นตัวตนที่แท้จริงของเราเราต้องเชื่อค่ะว่าในสิ่งที่เราชอบในสิ่งที่เรารักเนี่ยถ้าเราตั้งใจจะทำมันปุ๊บอะมันต้องออกมาดีแน่นอนก็คือเอียมขอเลือกเป็นสีฟ้าใช่คือใส่แล้วต้องสวยแน่นอนมันคือความเชื่อมั่นอย่างนึงค่ะดีมากค่ะอันต่อไปล่ะคะต่อไปก็คือเป็นเรื่องของการพูดเนี่ยเวลาเอียมพูดอย่างเงี้ยเอียมก็ต้องรู้สึกว่าแบบคนฟังต้องรู้สึกว่ามันติดเหนื่อยนิดนึงเพราะเอ็มเป็นคนจังหวัดพิษณุโลกเนาะแล้วสมัยก่อนเนี่ยตอนเด็กๆอ่ะพอเราพูดปุ๊บแล้วเพื่อนในกลุ่มล้อว่าแบบเฮ้ยทำไมพูดเหนื่อยจังแบบเสียเซลล์อ่ะในการที่เราจะพูดมันเลยทำให้แต่ก่อนอ่ะเราเป็นคนพูดน้อยไปเลยจากเราเป็นคนร่าเริงแล้วเราชอบพูดอ่ะเพราะเรารู้สึกเสียความมั่นใจในตัวเองแต่ถ้าเป็นตอนนี้ก็คือว่าเราจะพูดต่อให้เราพูดเสียงเหนื่อยเราก็จะพูดเราจะเปลี่ยนไอ้ความเหนื่อยของเราอะมาเป็นกิมมิกเล็กๆ เป็นเอกลักษณ์มาสร้างความน่ารักให้กับตัวเองดีกว่าคือเอียมอยากจะมองทุกอย่างให้มันเป็นภาพบวกมันก็จะได้เป็นพลังให้กับตัวเองค่ะสุดยอดมากนะคะพี่เอียมโอเคอันต่อไปนะคะคือว่าอยากฝากอะไรให้แฟนๆบ้างคะแอมก็เป็นผู้หญิงตัวเล็กๆที่คิดจะมาเดินทางประกวดนางงามครั้งแรกก็อยากจะให้ทุกคนติดตามแอมนิดนึงนะคะ energy พลังงานต่างๆคือในตัวแอมมีเยอะมากและอยากจะโชว์มากพร้อมมากค่ะก็รบกวนติดตามนะคะใน Facebook นะคะนิดกมลเกตพงหรือว่า Instagram Emma Cool Girl A M M A C Triple O L แล้วก็ Girl ค่ะค่ะสำหรับสายเอี๊ยมเองนะคะนี่ก็เป็นอีกหนึ่งเส้นทางนึงแล้วก็เป็นอีกหนึ่งความฝันนึงที่เอี๊ยมอยากจะทำมันให้สำเร็จนะคะเอี๊ยมกลับมาพร้อมประสบการณ์ที่มากล้นแล้วก็กลับมาดูกันค่ะว่าเอี๊ยมจะพัฒนาให้มันดีขึ้นยังไงก็อยากจะให้แฟนๆนะคะช่วยติดตามแล้วก็เป็นแรงเชียร์แรงใจให้กับเอี๊ยมอีกครั้งนึงนะคะรับรองว่าไม่ผิดหวังแน่นอนค่ะสำหรับช่องทางนะคะที่จะติดตามเอี๊ยมได้เนาะหลังจากนี้ก็คือใน Facebook นะคะกีรติกาสายเอี๊ยมค่ะใน IG นะคะ emmyj ค่ะ emmy_j นะคะใน Twitter ก็คือ @sayiem ค่ะและใน TikTok ก็ @sayiem ค่ะเหลือล้นเหลือเกินเนี่ยเดี๋ยวจะกลับไปแบบ follow ทุกอันแล้วเนี่ยขอบคุณมากค่ะโอเคค่ะนี่ก็สุดท้ายนะคะก็อยากจะฝากทุกท่านให้ติดตาม MUT Channel นะคะจะได้รู้ว่าใครจะเป็นผู้เข้าประกวดคนต่อไปที่เราจะไปส่องกันนะคะแล้วก็สามารถติดตามได้ทาง YouTube Miss Universe Thailand ค่ะสำหรับวันนี้พวกเรา3คนขอลาไปก่อนนะคะบ๊ายบาย